ชื่อป่านะฮะรู้สึกว่าอยากกินตำมะม่วงนะก็เลยมาเจอร้านนี้นะฮะอยู่หน้าทะเลตรงนี้ครับร้านพี่แอนนะส้มตำยำแซ่บตำมะม่วงแบบส้มตำเลยนะไม่ใช่แนวยำนะแนวส้มตำนั่นแหละเข้าใจนะฮะนี่ครับเป็นปูจืดปูม้าก็มีอันนี้ราคาต่างกันยังไงปูม้ากับปูนี่ปูม้าอันนั้น60นี่เป็น50อ๋อเหรอใส่นี่ก็ได้ทั้งนั้นน่ะยำด้วยค่ะใส่เป็นปูนี่ก็ได้ข้าวให้กี่ตัวครับอ๋อเป็นตัวนึงใส่นี่ก็ได้เป็นปูม้านะฮะใส่เล็กใส่จิ๋วที่ให้แข็งก็ได้กุ้งสดก็มีกุ้งสดไข่แดงอันไหนคะไข่แข็ง70กุ้งสด60อ๋อทำไมหัวออกอ่ะ120หัวกินให้ถ้าเข้าไปผ่าหลังเหรอผ่าไหมผ่ากลางใช่ไหมไข่แข็งไอ้ยำไข่แข็งโคตรม่วงด้วยแต่มะม่วงกับข้าวโพดตำปูปลาเครื่องปรุงก็เหมือนกันนะกับหลายๆเจ้านะแต่ตอนนี้ก็จะมีนี่เลยกุ้งสดสดไหมถ้าสดก็โอเคลองดูนะส้มตำปูม้า60บาทสมุนจืดก็50บาทใครอยากใส่ข้าวโพดมะม่วงก็ได้นะส้มตำก็มีนะมีไข่ด้วยตัวแค่นี้แค่รสไม่เอาจริงๆถ้าเป็นเส้นสับแล้วฝานมันจะเข้าเนื้อก่อนนะแต่เขาคงไม่มีเวลาที่จะสับแล้วฝานนะเขาต้องขูดไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าคนเกาหลีสารจริงเขาจะสับแล้วก็ฝานแบบนั้นรับประกันความอร่อยเลยแบบนั้นนะแบบนี้มันอาจจะนิ่มในเวลาตำใช่เพื่อนเผ็ดนะใครถึงแม่พ่อคนละเผ็ดนะเซ็ปสีมันไม่ออกแดงๆนะลองดูสีของกลัวเผ็ดใช่ไหมลองดูไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมใส่เลยดูสีดิให้ใส่ยังเป็นแบบนี้นะ60บาทส้มตำปูม้ายังไม่เห็นโรยอะไรนะแค่รสไม่ต้องผมใส่แบบนี้แหละนี่ครับกุ้งเดี๋ยวดูไอ้นี่ตำอะไรนะที่เขาสั่งเมื่อกี้หอยแครงยำหอยแครงเดี๋ยวไปยำหอยแครงต่อนะยำหอยแครงยอดขายเท่าไหร่ครับ70บาทอ
จะเทน้ำพริกก่อนน้ำมะเขือก็ใส่มะม่วงด้วยมะม่วงผลโคตรมะม่วงน้องนี่ใส่ถ้วยอ่ะใส่ถ้วยใส่ถุงป่ะ10 บาทนะได้1 กะละมังร้านอะไรเจ๊แอนใช่ไหมพี่แอนนะร้านพี่แอนจบคิริขันนี่ครับทีนี้ก็แซ่บเข้ามานะแบบนี้เลยสีสันน่ากินพอมีข้าวโพดใครอยากกินเผ็ดก็จะโรยพริกให้อีกนะเนี่ยแบบนี้ครับมีโรยตัวโอเคครับขอบคุณครับน่ากินนะขอบคุณที่ติดตามชมคุณดิเกียวต้องไปชนะครับร้านพี่แอนครับซุปตำยำแซ่บนะ